ันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการมูเตมูเตลูนิดนึงเพราะเนี่ยตั้งใจจะมาบนบานศาลเปล่าต้องก่อนที่จะเข้าขอทองเราเรียกกันว่าขอทานมึงมาไหว้เหรอมาไหว้ขอทองวันนี้ให้ศาลพระเจ้าพญายมศักดิ์สิทธิ์มากคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Dashin Now นะเรามาเที่ยวที่ปทุมกันจ้าและที่ห้ามพลาดเลยก็คือแถวธรรมศาสตร์ย่านฉันเองจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยตั้งใจจะมาไหว้พระซึ่งต้องบอกเลยว่าแอบมูเตลูนิดนึงเพราะเนี่ยตั้งใจจะมาบนบานศาลกล่าวจะบอกว่าที่เนี่ยแน่นมากแบบมากขออะไรก็ได้นะคะแต่ก็คือก่อนที่จะไปถึงที่วัดเนี่ยเราจะต้องไปกินข้าวก่อนร้านบ้านจิบกันค่ะร้านเนี่ยจะเป็นร้านลับตอนนี้ไม่น่าลับแล้วมั้งตอนนี้มีคนรีวิวเยอะเราเรียนอะมันคือแบบเป็นร้านที่ไม่มีใครรู้จักนอกจากคนที่ทำงานในธรรมศาสตร์เขาก็จะไปกินคือเมื่อก่อนตอนเรียนอะทำได้ว่ามานั่งโดยที่ไม่ต้องจองแล้วเวลามาก็มีแค่โต๊ะสองโต๊ะตอนนี้ก็คือเลือกมาทัวร์จองก่อนนะคะรถที่มาทั้งหมดนี่คือมาจะว่าใครจะมาก็แนะนำว่าต้องจองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดไว้ให้ที่ description นะคะต้องมาจริงๆร้านนี้คือเด็ดมากทุกคนจะบอกว่าคลิปนี้เราใช้กล้องใหม่นะคะซึ่งยังจะไม่บอกด้วยว่าใช้กล้องอะไรอยู่ในช่วงทดสอบกล้องอยู่ว่าคุณภาพเอ่ยอะไรเอ่ยโอเคไหมถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถมินท์บอกกันได้นะคะว่าเอ้ยชอบจะได้ใช้กล้องนี้ต่อแล้วเดี๋ยวจะเฉลยว่าคุณใช้กล้องอะไรถึงแล้วอุ้ยคนเยอะมากมันเยอะมากเลยเยอะมากแบบถล่มทลายเยอะมากมายแบบเทกระเป๋านางก็จะอยู่ริมคลองแบบนี้เลยนี่แบบจริงๆอ่ะมากับเพื่อนเยอะๆสามารถสั่งได้แบบใกล้บรรยาบรรยังแต่เนี้ยคือมาแค่3คนแล้วคือพอร์ชั่นมันใหญ่มากกุ้งอ่ะก็คือตัวหนึ่งก็คือ1คนก็เห็นหัวกระหางใหญ่เนื้อมีแค่ไม่ใช่เมนูที่เราสั่งในวันนี้นะคะก็คือมาวนึ่งมะนาวหมึกนึ่งมะนาวเกี๊ยวทอดกระตุ้งจะได้กินป่ะวันเนี้ยเราเรื่องตอนเรียนที่ผูกโยงกับการมูเตลูมันเริ่มตั้งแต่ต้องก่อนที่จะเข้าพอทองเราอ่ะมันมีสนามสอบที่มันต้องมาสอบที่ธรรมศาสตร์ปกติเขาจะต้องเหมือนมีแบบพระหรืออะไรประจำมหาวิทยาลัยที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าขอทานมึงมาไหว้เหรอมาไหว้ก่อนสอบเหรอใช่อ๋อนี่ไม่เคยรู้ว่ามึงมาไหว้นะคือสอบแล้วพอสอบเสร็จก็เลยเหมือนหาว่าแถวนั้นเขาไหว้อะไรกันก็เลยไปเจอหอพระแล้วก็เลยไปไหว้หอพระวันนี้คือยังมาเรียนอะไรวะ เป็นคำถามที่ทุกคนถาม แล้วคุณเบลล่ะคะมีเรื่องมูเตลูอะไรที่เกี่ยวข้องกับในมหาลัยไหมคะตอนก่อนเข้าอ่ะนี่มาจากสอบตรงแล้วช่วงนั้นก็คือจะสวดเน้นสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์ใช่ช่วงนึงที่จะสอบหรือจะดึกข้ามปีหรืออะไรสักอย่างแล้วกูให้พวกมึงสมมุติตามขายพระใครสนใจพระเครื่องติดต่อได้นะคะบ้านเราขายพระส่วนกูเนี่ยต้องเล่าเลยเพราะว่าเจ้าที่ไหว้ในเรื่องของการขอพรในศักดิ์สิทธิ์ก็คือที่ที่จะมาขอบุญวันนี้ที่ร้านกูเจ้าพญายมศักดิ์สิทธิ์มากคนเรารู้จักได้ไงไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บ้านตรงปักเกร็ดศาลเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงริมถนนอยู่ด้านหน้าแหล่งทหารที่ฉันอยู่เหมือนเห็นมาตั้งแต่เด็กเวลาที่แบบว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรใดๆก็จะแบบไปนั่งแล้วก็แบบเหมือนแบบกับทุกข์อะอยู่คนเดียวจุดที่อ่ะมันลองวนดูส่วนใหญ่เรื่องที่จะบ่นก็จะเป็นเรื่องที่แบบหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอยู่ม.6เนาะเราก็จะเข้ามหาลัยเนาะเราก็ไม่รู้จะสอบเข้าที่ไหนอะไรยังไงแต่รู้ตัวว่าเราอยากอยู่ธรรมศาสตร์แบบเลื่อนลำแดงก็เลยแบบบ่นไปบ่นว่าขอให้หนูได้อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สักครั้งเป็นยังไงคะมาก็คือยื่นไป4ที่ได้ที่แรกเลยถูกต้องท่านเนี่ยให้พรทุกอย่างตามที่เราขอเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราถูกมากและที่ต้องมาในวันนี้ต้องเล่าเลยว่ามีคนถามว่าพี่เรามูเตลูอะไรคะปกติเราไม่พูดเลยแล้ววันนั้นเราพูดในไลฟ์ตามไลฟ์ที่พูดแบบไม่ได้ตั้งใจพูดแต่เราไปที่วัดมาแล้วนะคะแล้วก็ไปขอพรมาได้เฮ้ยเราก็มีของดีอยู่แล้วด้วยว่าบาท
ว่าเกินคุ้มนะคะใครอยากทานแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะบ้านจิตยังไม่ได้หมดแค่นั้นค่ะร้านอร่อยแถวมอทอเนี่ยตำนานอีกหนึ่งร้านยำยูป้านั่นเองจ้าอันนี้ก็ร้านไข่เจียวในตำนานก็เป็นห่อในนี่เลยเหมือนพาเที่ยวเลยอ่ะถึงแล้วยำยูป้าอยู่ตรงท่ารถตู้มอทอเอาไวๆกุ้งหมูสับค่ะเอาไวๆปลาหมึกหมูสับค่ะไวๆนะคะป้า มึงกูว่าทริปนี้ไม่ใช่ทริปมูเตลูเลย แต่ก่อนมีเทคนิคก็คือเวลาสั่งให้สั่งแบบธรรมดาตอนนี้เขากำลังจะยืดใจแล้วอุ้ยป้าค่ะหมูสับด้วยค่ะมันจะเยอะขึ้นป้าจะดับมือให้แต่หลังๆป้าเริ่มจับแนวได้ป้าจะเริ่มไปแบบว่าไม่หนักมือมากที่ครั้งหนึ่งเคยทานเหมือนเห็นเป็นหมูสับที่ผมเราไม่เห็นเส้นรู้สึกชนะมากรู้สึกแบบหมูสับที่ฉันเคยทานอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงหน้าตาแบบนี้เดาถูกไหมว่าอยู่คณะอะไรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจ้ามากว่าคณะเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้นึกว่าร้านขายของนะคะใครๆจะมาทำงานตรงนี้ก็ได้เฮ้ยมันดีมากมันไม่เหมือนอยู่แล้วนะแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือโล่งไม่มีอะไรนี้เลยฝนตกแดดออกก็คือไม่มีที่อยู่กันแล้วตอนนี้คืออะไรนึกว่าคาเฟ่คณะสังคมวิทยาเรียนอะไรคะเข้าใจมนุษย์และสังคมในหลายมิติเคารพความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเสมอภาคนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรียนแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่านี้ไปแล้วไปเราไปที่อื่นต่อเมื่อไหร่เราจะถึงวัดก็ไม่รู้คนเท่าคนแก่ที่บ้านบอกมาว่าไหว้พระทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่ตู้ที่เป็นพวกค่าน้ำค่าไฟให้เป็นแสงสว่างให้กับตัวเราเปิดทางบุญเปิดทางบุญวิธีการไหว้ที่อะไรบ้างคะเนี่ยเป็นชุดนะลูกชุดละ50 บาทอ๋อแล้วก็จุดจ้าหนูก็ยกไปแล้วหนูก็ไปจะมีคาถาบอกข้างหน้าแล้วให้หนูขอคนส่วนใหญ่มาขอเรื่องอะไรคะขอเจ็บป่วยขอโชคลาภขอสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยลูกขอหวยไหมมีเขาก็ได้ลูกได้เขาก็มาแก้บนใช่ใช่เวลาที่ดาบนเราก็จะบนมาลาย2 ตัวบนเป็นคู่นะคะซึ่งในนั้นต้องมีของเราแน่นอนล้างต่อเลยจ้าเพิ่มคุณอะไรนะเพิ่มคุณเงินทองใช่คุณซับก็คือตลาดที่มันถูกเอาล่ะใดๆก็คือใครที่ศรัทธาหรือมีเรื่องไม่สบายใจจะมาขอพรเพื่อความสิริมงคลก็ได้หรือแค่อยากมาไหว้เฉยๆให้จิตใจสงบมานั่งร้องไห้กับท่านก็ได้ทำมาแล้วและอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นคาเฟ่ชื่อว่าโมดัสนะคะมีความเกาหลีเข้าใจมากทุกคนดูนี่นะคะซิกเนเจอร์ของเขาคือตรงนี้เลยมาถึงเนี่ยก็คือต้องชักภาพกับตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะว่าจะเกาหลีขนาดไหนตื่นเต้นเกาหลีมากนะคะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแสงสื่อคือได้เวอร์เลยเวอร์ต้องไหนได้ยินไหมคะไม่จบแบบนี้แปลกอ่ะเพื่อนไม่ยอมกลับบ้านก็เลยได้มาอีกที่หนึ่งร้านโปรดของดุดดาวนะคะชื่อว่าร้านข้าวต้มริมสระค่ะเปรี้ยวแบบที่เมื่อกี้แบบเวียนหัวคือแบบดีเลยอ่ะ
มันเลยมันชื่อจ๋าแบบกินกันเป็นไหมกินไก่ไม่แต่อันนี้น่าจะใช่กันปะนี่แนะนำว่าให้มาลองที่เรือปลาเขาหอมมากก็ไม่แสงปลาหอมมากเด็ดตอนแรกที่แบบวางแผนไว้แบบคลิปเนี้ยคือคลิปมูเตลูปุ๊บคลิปกินไปแล้วจ้ะร้านที่เราไปวันเนี้ยดีหมดประทับใจหมดคือร้านแบบสำหรับย้อนวันวันวันเนี้ยจริงแนะนำเลยตามรอยได้เลยนะคะทุกคนเอาล่ะต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เอาไว้จะไปกินหน้าแล้วกันนะคะจะพาไปกินไปเที่ยวไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกินไปด้วยนะจ๊ะกินแรงหมดเพราะว่ากินเยอะกินทั้งวันเลยงงวันนี้เป็นคลิปกินยังไงก็ไม่รู้อ่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปไหนอ่ะ